วัสดีทุกคนเลยนะครับพบกับช่องTamiya Tips นะครับและวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวลูบิกรุ่น MoYu Hua Meng YS 3M กันนะครับผมก็วันนี้มีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นเลยนะครับมีรุ่น Magnetic Maglev แล้วก็ Maglev Bokor นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านคิวคิวได้เลยนะครับผมแล้วก็พิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะเพียงแค่คุณใส่โค้ด QTAMI ใน Shopee เนี่ยก็จะสามารถลด 5% ได้ทุกอย่างเลยนะครับขอเกริ่นอีกนิดนึงนะครับทั้ง3ลูกนี้เนี่ยก็เป็นลูบิกลูกใหม่จากทางแบรนด์ MoYu เลยนะครับผมถูกดีไซน์โดยคนที่ชื่อว่ายูเชิงดูนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นคนจีนที่ถือสถิติโลกลูบิก 3x3 ในปัจจุบันนั่นเองนะครับสถิติอยู่ที่ 3.47 วินาทีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากๆครับและคนนี้เนี่ยก็ได้ดีไซน์เป็น3ลูกนี้ออกมานะครับผม3ลูกนี้เนี่ยมีขนาดอยู่ที่55มมเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเล็กก็ปกตินะครับลูบิกทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ56-57นะแต่3ลูกนี้เนี่ยก็55มิลเลยนะครับทั้ง3ลูกนี้นะครับก็มีน้ำหนักต่างกันเช่นกันนะครับตัวแมกเนติกเนี่ยก็จะเบาสุด นะครับอยู่ที่76กรัมครับผมส่วนตัวแมกเลฟเนี่ยก็อยู่ที่80กรัมนะครับแล้วก็ตัวบอคอเนี่ยก็หนักอยู่ที่83กรัมครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องจากรุ่นแมกเนติกกันก่อนเลยครับผมเปิดมานะครับผมแว็บแรกนะก็เจอชายคนนี้นั่นเองก็ที่บอกก่อนในต้นคลิปนะก็คือชื่อว่ายูเชิงดูนั่นเองนะผมนี่แกได้เวลา 3.47 วินาทีนะครับผมผู้ดีไซน์ลูกนี้นะครับโอเคแล้วก็จะมีกล่องอุปกรณ์อันนี้นะผมเดี๋ยวเรามาแกะดูนะทุกกล่องเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับผมเราจะแกะเพียงแค่กล่องเดียวให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะก็มีคู่มือนะคู่มือทั่วไปเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ปรับรูบิกนะฮะแล้วก็มีไขควงนะครับผมอันนี้เป็นแกนกลางรูบิกนะครับผมเป็นสปริงที่ไว้ปรับนะครับนี่อันนี้ก็เป็นที่ปรับนะเวลาเราแกะแกนกลางเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะมีล็อกของมันอยู่ครับผมก็เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนๆอันนี้เนี่ยมีการปรับความแน่นหลวงของรูบิกด้วยกัน9ระดับนะครับผมโดยใช้เครื่องมือตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูดีกว่านะครับปึ๊บโอเค3 2 1เปิดกล่องเอาเปิดไม่ออกเปิดไงวะนี่นะโชว์โป๊ะไปหนึ่งทีมันเปิดทุกด้านเลยนึกว่าแบบแง้มกล่องเหมือนแกนเอ้าด้านนี้ติดนี่ได้โอเคนี่นะแล้วก็แกะซีนอีกชั้นหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับผมรูบิกเนี่ยเป็นผิวด้านนะครับจากที่ได้สัมผัสดูแล้วนะเรามาเฟิร์สเทิร์นกันดีกว่าครับผมเฮ้ยแกะกล่องนี่ถือว่าลื่นนะอันนี้คือลื่นเลยนะแต่ว่าแห้งไปนิดนึงทุกคนฟังเสียงก็อาจจะรู้นะครับฟังนะใช่เสียงก็ดูรู้เลยว่าแห้งนะครับเฮ้ยแต่มันลื่นเลยนะแกะกล่องคือจริงๆลูกนี้เนี่ยมันมีประเด็นอยู่ก็คือมันคล้ายกับ MoYu ตัว RS 3M นะครับผมเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับนี่นั่นก็คือเจ้าลูกนี้นั่นเองมันคล้ายกันมากนะครับนี่ให้ดูนะเฉดสีแล้วก็นี่สีฟ้าสีแดงสีขาวเดี๋ยวฟังเสียงลูกนี้นะอันนี้ผมใส่น้ำยาไปแล้วดีถ้าสมมติแกะกล่องมาใหม่อ่ะเสียงมันจะคล้ายๆนี้แล้วก็ฟิลลิ่งคล้ายๆกันเลยนะผมแล้วก็ตัวนี้นะอันนี้ออกดูแห้งๆกว่าแล้วก็เหมือนจะลื่นกว่านะครับแต่ความรู้สึกมันคล้ายๆกันจริงๆทุกคนคล้ายๆกับตัว RS 3M เลยนะครับทั้งเฉดสีทั้งแต่อันนี้ขนาดเล็กกว่านะครับใช่แล้วก็ตรงนี้ไม่เหมือนครับผมทุกคนเห็นตรงนี้ไหมมันจะมีตรงเรียกว่าอะไรเป็นมุมของตรงเซนเตอร์ครับส่วนรุ่นฮัวเมงเนี่ยไม่มีนะเขาเอาออกไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูคอร์เนอร์คัตติ้งกันดีกว่านะครับโอ้โหคอร์เนอร์เยอะมากคัตได้ดีเลยอันนี้ขนาดยังไม่ได้ใส่น้ำยาเนี่ยโอ้แจ๋วแรงแม่เหล็กถือว่ามันก็แรงอยู่นะทุกคนคือแรงแม่เหล็กกำลังดีอ่ะไม่เบาและไม่แรงจนเกินไปนะครับจริงๆลูกนี้เนี่ยมันเล็กนะเหมาะสำหรับมือเดียวเลยนะใช่มันเล็กจริงทุกคนมันถนัดมือกว่าลูกเล็กมันได้เปรียบนะครับสำหรับวันแฮนด์เดี๋ยวเรามาดูตรงกลางกันดีกว่านะครับผมการปรับความยืดหยุ่นของเขานะครับนี่ตอนนี้ก็เซตไว้อยู่ที่ระดับ0นะครับเดี๋ยวเรามาลองปรับกันดูนะอันนี้คืออุปกรณ์ที่เขาให้มานะผมตัวนี้ก็จะสังเกตได้ว่าจะมีล็อกอยู่นะเห
ไอตรงนี้ก็จะมีแง่งด้วยนะแล้วก็ใส่เข้าไปครับผมเดี๋ยวดูว่ามีกี่ระดับนะ1 2 3 4 5 6 7 8ปึ๊บมี9ระดับนะผมถ้าครบ9แล้วเนี่ยมันจะเด้งแก๊กแก๊กแบบแก๊กดังๆกลับมานะผมให้รู้ว่าอันนี้เนี่ยมันรีเซ็ตไปที่0แล้วนะครับก็ระดับ0เนี่ยก็คือมีความยืดหยุ่นสูงนะครับก็คือมันจะลูกมันก็จะลื่นนั่นเองถ้าง้างมาเนี่ยเราก็จะง้างได้เยอะนะถ้าปรับระดับถึงระดับ9เนี่ยลูกเนี่ยก็จะแน่นเลยนะครับผมถ้าใครชอบหลวมหรือชอบแน่นๆก็สามารถปรับเอาเองได้เลยนะครับส่วนผมเนี่ยชอบลูกที่หลวมหลวมนะแบบไม่แน่นไม่หลวมมากจนเกินไปผมขอเซตไว้ที่ระดับ0แล้วกันนะครับผมโอเคทีนี้มาดูชิ้นส่วนของข้างในกันนะครับอันนี้เป็นรุ่นแมกเนติกนะครับผมโหขนาดแกะออกยังแกะยากมากทุกคนเพราะว่าลูกนี้เนี่ยเขามีระบบที่ชื่อว่าแอนตี้ป๊อปนะครับผมก็คือมันจะป๊อปยากมากในขณะผมแกะเมื่อกี้แกะยากเลยการป๊อประหว่างเล่นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงมันไม่ป๊อปแน่นอนนี่นะให้ดูชิ้นนะก็จะมีส่วนของ Dragon Scale นะครับผมก็คือเป็นร่องซึมซับน้ำยานะทุกคนจะเห็นแบบเป็นคล้ายๆลายมังกรนะเวลาเราหยอดน้ำยาเข้าไปเนี่ยน้ำยาก็จะเข้าที่ร่องนี้มันจะทำให้ซึมได้นานนะครับผมมันก็จะไปอยู่ในร่องๆนะอันนี้คือชิ้นของคอร์เนอร์นะนี่โอ้โหดากอนสเกลทั้งอันเลยก็นี่นะมีแม่เหล็กปึ๊บนี่คือข้างในนะผมข้างในก็จะเป็นสีขาวนะสำหรับตัวแมกเนติกนะส่วนตัวแมกเลฟกับบอคอก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์รุ่นแมกเลฟกันต่อนะครับผมลูกนี้เนี่ยถ้าคนถามว่ามันต่างจากแมกเนติกยังไงนะก็คือตามชื่อเขาใช้เทคโนโลยีแมกเลฟนะครับก็คือใช้แม่เหล็กแทนที่สปริงนั่นเองนะก็ลูกนี้จะไม่มีสปริงนะครับผมทำให้ลูบิกเนี่ยมันลื่นขึ้นกว่าเวอร์ชันแมกเนติกนะครับมาเปิดมาปึ๊บจะเอ๋ เจอยูเชิงดูอีกแล้วนะครับผมก็เก็บก่อนกล่องอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับก็แกะให้ดูก็ได้นะอันนี้ก็มีคู่มือแล้วก็มีที่ปรับเหมือนกันหมดเลยนะครับผมเก็บมาดูที่ตัวลูกกันดีกว่านะครับผมโอเคมาเปิดไม่ออกอีกแน่เลยเฮ้ยเปิดออก นึกว่าจะเปิดไม่ออกเหมือนลูกเมื่อกี้นะโอเคแล้วก็แกะอีกชั้นหนึ่งนะเมื่อกี้แกะน่าเกลียดมากขอแกะดีๆหน่อยรอบนี้มันมีซีนนี่อยู่นี่ก็แกะตามอ้าวแบบนี้แบบนี้มันจะได้ดูไม่ขาดมากนี่ชนกล้องโอ้โหเมื่อกี้เผลอบิดไปทีนึงมา first turn กันนะฮะฟิลมันคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะตอนนี้ผมแยกไม่ออกแต่รู้สึกได้ว่ามันลื่นกว่านิดนึงมันบิดแล้วมันรู้สึกว่าข้างในมันลื่นกว่ามันแบบกวงๆมันลื่นๆมันเบาๆอ่ะใช่มันเบามากเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยถ้าเทียบกับลูกอื่นคือรุ่นเนี้ยถือแค่ถือก็รู้เลยว่ามันเบานะครับนี่ขนาดมีแม่เหล็กแล้วนะเรามาลองแถวกลางนะแถวกลางอ่ะลื่นปึ๊บโอ้โหปัดทีเดียวอ่ะไป M2 เลยนะทุกคนมันลื่นจริงๆแต่เหมือนเดิมคือแกะกล่องมาคือแห้งนะต้องเอาไปใส่น้ำยาแล้วก็เอาไปโมหน่อยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับผมตรงกลางก็อันนี้เป็นสีม่วงนะครับผมเขาเปลี่ยนสีนะแล้วก็จะไม่มีสปริงนะจะสังเกตได้ว่ามีแม็กเลฟก็คือตัวแม่เหล็กกลมๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนข้างในเนี่ยก็ชึบเป็นสีขาวเหมือนกันนะแล้วก็มี Dragon Scale อ๋อที่ต่างก็คือนี่อันนี้เป็นสีม่วงครับผมแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแม็กเลฟทำให้ลูบิกลื่นขึ้นนะครับผมส่วนข้างในสีเดียวกันเลยนะผมก็เป็นแกน6ด้านนะนี่ก็เหมือนเดิมครับ Dragon Scale มีร่องซึมซับน้ำยานะครับผมโอ้โหใส่อ๋อได้แล้วทุกคนเมื่อกี้ผมแบบเผลอบิดแบบไม่ได้ตั้งใจนะผมเจอข้อเสียมันหน่อยนึงแล้วนะฮะก็คือมันคอร์เนอร์ทวิสต์ง่ายมากดูดิแต่เอาจริงๆเวลาเล่นจริงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแต่มันก็ถือว่าง่ายอยู่อะสงสัยลูกมันหลวมด้วยนะอาจจะต้องแบบปรับเข้าไปอีกระดับหรือ 2-3 ระดับอะไรประมาณนี้นะเพื่อการคอร์เนอร์ทวิสต์นะผมใช่แล้วตอนนี้ลูกก็หลวมมากๆเลยนะผมอันนี้
ระดับ0ใช่ไหมเมื่อกี้เปิดดูใช่ที่เขาโรงงานตั้งมาคือระดับ0นะผมแต่ลูกนี้รู้สึกหลวมกว่าแมกเนติกเมื่อกี้อีกนะจากระดับเดียวกันเออเนี่ยหลวมมาลูกสุดท้ายก็คือแมกเลฟบอลคอนนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมแอบแกะมารีวิวก่อนหน้านี้แล้วนะจะสังเกตได้ว่าจะมีลูกอยู่ลูกนึงที่วางไว้อยู่ตอนต้นคลิปนะก็เปิดมาก็เจอตะเทนชายคนเดิมนะยูเชิงดูเหมือนเดิมนะเหมือนกันทุกกล่องเลยนะผมโอเคเรามาดูที่ตัวลูกกันเลยดีกว่านะอันนี้เสียงมันจะแตกต่างจากลูกอื่นนิดนึงเพราะว่าผมได้ทำการเซตอัพแล้วก็ใส่น้ำยามาแล้วนะผมอันนี้คือลูกที่เซตไว้แล้วประมาณ2วันนะน้ำยาก็เข้าที่แล้วนะผมแต่มือผมยังไม่เข้ากับรูบิกนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยขนาดที่เล็กนะเนี่ยถ้าเซตออกมาแล้วอ่ะคือแบบมันดีมากๆเลยก็เป็นสปีดคิวแบบทั่วไปเลยนะผมแต่แล้วแต่คนจะชอบฟิลลิ่งนะถ้าคุณเป็นคิวเบอร์อยู่แล้วเนี่ยฟังจากเสียงเนี่ยคุณก็อาจจะรู้ถึงฟิลลิ่งได้นะเดี๋ยวผมเงียบๆแล้วก็บิดให้ดูนะลูกนี้เนี่ยใส่น้ำยามาค่อนข้างหลายอันเลยเอาจริงๆการหลูบของผมคือหลูบมั่วๆ ผมมีน้ำยาอะไรผมก็ใส่หมดนะอันนี้ก็ได้ใส่DNM 37นะฮะใส่ลูเบสใส่มิสติกนะแล้วก็ใส่ซิลไปใส่ทุกอันนะ แล้วก็มั่วๆเอานะเดี๋ยวมันก็ได้เองนะผมลื่นมากอันนี้คือดีเลยเดี๋ยวผมจะมาจับเวลาให้ดูกันนะครับผมลืมไปนะก่อนที่จะไปจับเวลากันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูก่อนนะครับผมลืมชำแหละนะนี่แกะออกมาก็เป็นสีม่วงอีกแล้วนะก็คล้ายๆกับแมกเลฟเมื่อกี้นะแต่ที่แตกต่างก็คือชื่อมันก็บอกอยู่นะว่าบอคอนะผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูกันนะนี่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหแกะยากมากเป็นสีฟ้านะจากปกติชิ้นส่วนข้างในสีขาวนะผมเพิ่งใส่น้ำยาไปมันเยิ้มเลยนะชื่อนี่ฮะทุกคนจะสังเกตได้ว่าจะมีลูกบอลอยู่ข้างในนะผมก็เป็นเทคโนโลยีของเขานะเป็นบอคอผมฟิลลิ่งลูกนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากลูกอื่นนะคือผมรู้สึกว่ามันลื่นแล้วก็รู้สึกมันคงที่กว่านะเวลาบิดเนี่ยคือเหมือนลูกมันหนักแน่นอะเพราะว่าเหมือนข้างในมันมีกลมๆแกนกลางเป็นบอคออยู่นะฟิลลิ่งมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปนะผมก็ยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวแกะออกมาอีกนะฮะโอเคนี่นะฮะตัวบอคอของเขานะฮะคอร์เนอร์คัตติ้งของบอคอตัวนี้เป็นตัวท็อปนะก็คัตได้90องศานะก็ได้ทุกมุมเลยนะผมไม่มีติดขัดอะไรนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มี20องศาออโต้โฮมมิ่งด้วยนะก็คือเวลาเราแบบรูบิกเหลื่อมๆนิดนึงเนี่ยแม่เหล็กเนี่ยมันจะดูดกลับครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนสังเกตดูดีๆนะนี่ผมจะสังเกตได้ว่าลูกเนี่ยมันดีดกลับเวลาที่เราวางลูกอะไรแบบเกินมานิดนึงเนี่ยมันจะดีดกลับให้เราให้ลูกเนี่ยมันเข้าล็อกเป๊ะๆแบบนี้เลยนะผมปึ๊บเห็นมั้ยมันดีดกลับและก็ถึงเวลาเปรียบเทียบทั้ง3รุ่นนี้นะอย่างอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าทั้งคลิปเนี่ยเป็นความคิดเห็นของผมเองล้วนๆเลยนะครับเราจะมาเริ่มจากตัวแมกเนติกกันก่อนเลยนะครับอันนี้เนี่ยพูดตรงๆคือผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนรูบิกธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ที่สัมผัสได้ก็คือน้ำหนักเนี่ยมันเบามากทั้ง3ตัวเลยนะครับแต่ลูกนี้เนี่ยจะเบาสุดเลยนะครับคือเหมือนยกมาเนี่ยเหมือนไม่ได้ถืออะไรเลยนะคือมันเบามากจริงๆนะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ลื่นนะครับมันจะไม่ค่อยนุ่มมากขนาดนั้นนะมันออกรู้สึกกรอบๆมากกว่าอาจจะเป็นเพราะแบบเพิ่งแกะกล่องมาแล้วมันแห้งๆอะไรแบบนี้ด้วยนะถ้าเอาไปใส่น้ำยาเนี่ยผมรับรองว่ามันดีขึ้นนะครับผมก็ต่อไปนะครับเป็นตัวแมกเลฟนะครับตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันลื่นกว่าตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันต่างกันน้อยมากแทบจะไม่ต่างกันเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าลูกนี้เนี่ยมันลื่นเนี่ยก็อาจจะมีการควบคุมที่ยากนะเราต้องคอนโทรลลูกยากขึ้นนะผมก็อาจจะปรับให้มันแน่นขึ้นกว่านี้แล้วก็ใส่น้ำยาให้มันไม่ลื่นจนเกินไปใส่น้ำยาหนืดอะไรประมาณนี้นะก็ไปลองปรับกันดูได้นะครับผมแต่ถ้าให้ผมแนะนำจริงๆเลยเนี่ยผมแนะนำตัวบอคอเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันทั้งแมกเลฟแล้วก็ทั้งบอคอด้วยนะครับด้วยการที่ว่าตัวบอคอเนี่ยตรงแกนกลางมันเป็นลูกบอลใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันให้ความมั่นคงขึ้นมากๆเลยนะจากการบิดเนี่ยเนี่ยมันคือมันรู้สึกแบบมั่นคงอะทุกคนมันเหมือนข้างในมันมีบอคออยู่นั่นแหละทุกคนมันก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราจับลูกไปเนี่ยมันมั่นคงมันหนักแน่นขึ้นมาไม่เหมือนตัว2ตัวเนี้ยอันนี้ถือไปมันรู้สึกกวงๆเบาๆยังไงก็ไม่รู้อะรู้สึกลูกนี้เนี่ยน้ำหนักแล้วก็ความสเตเบิลมันดีกว่ามากๆเลยนะครับผมก็ถ้าสมมติใครที่กำลังตัดสินใจอยู่จะซื้อทั้งทีเนี่ยผมก็แนะนำตัวบอคอไปเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็
มาลองใช้รูปนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะจากกระแสข่าวที่ได้ยินมาก็หลายคนก็เริ่มใช้รูปนี้กันนะครับเอเวอเรจประมาณ5วิ6วิอะไรแบบนี้เขาก็ทำได้นะผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะเดี๋ยวผมจะมาซอฟให้ดูสำหรับ3ลูกนี้นะครับบวก2โอเคนะครับก็จบไปแล้วกับการรีวิวลูบิกรุ่นโมยูฮัวแมง YS3M นะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ